ขอให้ชาวเราทั้งหลายโปรดตั้งใจเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำเราถือว่าการปฏิบัติจิตภาวนานั้นเพื่อสร้างที่พึ่งทางจิตใจของเราเพราะจิตใจของเรานั้นย่อมมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะเป็นที่อยู่ที่อาศัยจะอยู่ปราศจากธรรมะไม่ได้เราจะรู้ธรรมหรือไม่รู้ธรรมก็ตามแต่ความเป็นจริงได้จิตต้องมีเรียกว่าธรรมอารมณ์จะเป็นอารมณ์ส่วนไหนก็แล้วแต่ต้องมีความคิดความนึกอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องฝึกจิตให้จิตรู้จักเลือกเอาสิ่งที่มีประโยชน์แก่ตัวของเราเองท่านแยกประเภทว่าอารมณ์นั้นโดยย่อมีอยู่สองอย่างคืออารมณ์ที่ไม่ดีที่เราทั้งหลายไม่ต้องการในส่วนหนึ่งอารมณ์ที่ดีประกอบไปด้วยประโยชน์ที่เราทั้งหลายต้องการในส่วนหนึ่งอารมณ์ที่ไม่ดีนี่แหละถ้าเราไม่มีสติระลึกรู้บางทีก็หลงไปนึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แก่ตัวของเราเองเมื่อเราคิดไปแล้วนึกไปแล้วจิตไปสัมผัสสัมพันธ์คลุกคลีอยู่ด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีที่มีอยู่เสมอเวลาผลเกิดขึ้นคือความไม่สมประสงค์เราต้องการความสุขความเจริญโดยเรานึกว่าเราคิดนึกไปในเรื่องนี้จะได้ความสุขจะได้ความเจริญบังเกิดขึ้นแก่ตัวของเราเมื่อใช้คิดนึกไปแล้วเปล่าไม่สำเร็จประโยชน์ไม่ได้ความสุขไม่ได้ความเจริญเป็นเหตุให้จิตใจของเราเศร้าหมองเดือดร้อนตามมาภายหลังกรรมอันใดซึ่งได้จากความคิดอารมณ์ในทางที่ไม่ดีนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่ากรรมเหล่านั้นที่แสดงออกมาก็เป็นกรรมที่ไม่ดีจะเป็นกายกรรมก็เป็นกรรมที่ไม่ดีจะเป็นวจีกรรมมันก็เป็นกรรมที่ไม่ดีเพราะจากจิตใจไม่ดีที่มีอารมณ์ไม่ดีเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำความดีเพื่อจะได้เหินห่างจากสิ่งที่ไม่ดีสอนให้เราทำบุญเพื่อจะได้เหินห่างจากสิ่งที่เป็นบาปคำว่าบาปเป็นชื่อแห่งผลของการกระทำไม่ดีที่ได้รับความสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาแต่ก็บังเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ดีนั้นที่ได้รับผลให้ทำความทุกข์ใจเสียใจเศร้าใจในทางจิตใจขึ้นมาเมื่ออารมณ์ไม่ดีแล้วทีนี้เกิดเจตนาไม่ดีขึ้นมาเป็นตัวกรรมเจตนาแสดงมาทางกายเจตนาแสดงมาทางวาจาก็เลยเป็นเจตนาที่ไม่ดีไม่มีผลในทางที่ดีเพราะฉะนั้นอารมณ์ชนิดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรามีสติระลึกรู้เมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นหนทางที่ไม่ดีนะให้รีบละถ้าเราละได้แต่เพียงคิดนึกในทางใจก็เป็นการที่ดีมากทีเดียวแต่ละเราละไม่ได้ยังไม่ระลึกรู้ตัวว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเมื่อแสดงออกมาทางกายแสดงมาทางวาจาให้คนอื่นปรากฏแล้วสิ่งที่ไม่ดีนั้น
ก็เป็นภัยขึ้นมากลายเป็นทุกข์ภัยในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติเพื่อต้องการให้จิตใจของเรานั้นได้ยึดมั่นสิ่งที่เป็นสาระเป็นที่พึ่งได้เรียกว่าธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงวางหนทางให้เราศึกษาและปฏิบัติการศึกษาเพื่อปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่ทำเพื่ออื่นไกลเราทำเพื่ออบรมกายอบรมจิตใจของเรานี่เองเราผู้อบกายที่ได้ฝึกฝนอบรมแล้วใช้การใช้งานได้ดีวาจาที่ได้ฝึกฝนอบรมแล้วก็ร่ำย่อมใช้ประโยชน์ได้ดีแม้จิตใจได้รับการอบรมแล้วใช้ประโยชน์ได้ดีอันนี้เราย่อมแจ้งประจักษ์ในเราทั้งหลายผู้ที่มีความรู้ความฉลาดในกิจการงานทั้งปวงล้วนแต่ได้การได้ศึกษาจากการอบรมไม่ว่าวิชาทางโลกวิชาเลขวิชาอะไรต่างๆก็ตามล้วนแต่อบรมได้จากกายวาจาจิตใจเหมือนเราเข้าโรงเรียนตามโรงเรียนต่างๆกายก็หัดเขียนหัดทำต่างๆประกอบขึ้นมาวาจาก็หัดพูดหัดอ่านออกขึ้นมาจิตใจก็หัดคิดนึกตรึกตรองระลึกสิ่งที่จำไว้แล้วเก็บไว้แล้วระลึกเอาออกมาใช้จิตใจนึกตรึกตรองรักษาไว้วิจัยวิจารณ์อันไหนถูกอันไหนผิดจิตใจเป็นผู้รู้ได้นี่เพราะฉะนั้นการอบรมไว้นะมีประโยชน์มากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราไม่เห็นสิ่งอื่นที่จะเป็นประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจจิตใจนี่เมื่ออบรมถูกทางที่ดีแล้วย่อมได้รับประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขและเพื่อความเจริญเราตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่อย่างก็อาศัยที่เราตถาคตได้ฝึกฝนอบรมกายอบรมวาจาจิตใจเรียกว่าสร้างสมอบรมปรมีธรรมก็สร้างได้ที่กายที่วาจาใจเพราะฉะนั้นกายของเราวาจาของเราจิตใจของเราเป็นสถานเธอเป็นสถานที่ฝึกเป็นสถานที่อบรมสามารถจะพลิกคุณงามความดีออกจากกายวาจาของเราได้เราได้เครื่องมือที่ประกอบไปด้วยประโยชน์แล้วถ้าเราไม่ใช้กายของเราให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราของเราเองความดีก็ไม่ปรากฏเพราะธรรมทั้งหลายไม่ว่าดีหรือชั่วก็มีใจถึงก่อนมาจากใจเพราะฉะนั้นการอบรมใจจึงเป็นการที่ถูกต้องตัวเหตุตัวมูลฐานที่จะให้บังเกิดคุณงามความดีอบรมจิตใจที่พระพุทธเจ้าวางหลักหนทางไว้อบรมจิตใจให้มีความเห็นมีความเห็นตรงเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงเพื่อจะได้กำจัดความเห็นผิดเห็นที่เป็นเหตุให้เกิดความหลงเห็นตามความเป็นจริงนั้นเริ่มตั้งแต่เราพิจารณาสัตว์ทั้งหลายได้ดีได้ชั่วทุกอย่างเพราะการกระทำมีกรรมเป็นของของตนตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์วางไว้จะเป็นกายกรรมจะเป็นวจีกรรมมโนกรรมเกิดขึ้นจากบุคคลผู้ใดก็เป็นเฉพาะคนผู้นั้นที่สร้างขึ้นเองคนอื่นไม่ได้ทำก็ไม่บังเกิดขึ้นเหมือนกับเราทั้งหลายไม่ได้สร้างบารมีให้สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกับเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา
ปรมีเหล่านั้นก็ไม่บังเกิดแก่บุคคลผู้ไม่ได้ทำเกิดเฉพาะพระองค์ได้ตรัสรู้เฉพาะพระองค์เท่านั้นเป็นพระพุทธเจ้ามีผู้เดียวเพราะการสร้างปรมีนั้นจะต้องเสียสละทุกอย่างอย่างแรงกล้าเสมอด้วยชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงได้ทำคำสั่งสอนมาสั่งสอนพวกเราไม่ใช่ทำได้โดยง่ายๆมนุษย์ทั้งหลายนับหลายสิบล้านที่มีอยู่ในโลกร้อยล้านพันล้านก็ตามไม่มีใครได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้ฝึกอบรมจิตส่วนสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายก็เป็นผู้เชื่อฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วพยายามทำตามทำโดยความเคารพทำโดยความเลื่อมใสทำด้วยความอ่อนน้อมมีความเพียรพยายามตามหลักที่พระองค์ให้ทำอย่างไรก็ทำตามสิ่งไหนที่พระองค์สอนให้ละก็พยายามละตามที่พระองค์บอกสอนไว้สิ่งไหนที่พระองค์สอนให้ทำให้เกิดให้มีก็พยายามทำเช่นว่าพระองค์วางหลักในการปฏิบัติในเรื่องศีลสาวกเหล่านั้นก็รักษาศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยรักษาศีลให้สะอาดหมดจดถูกต้องตามที่พระองค์ปฏิบัติมาพระองค์วางหลักให้เจริญสมาธิสาวกนั้นก็ไม่ประมาทอบรมจิตใจให้มีสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่เข้าถึงความสงบละเอียดไปตามลำดับจนเกิดเป็นฌานญาณความรู้ขึ้นมาอาศัยการปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีปัญญาโดยสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาก็พยายามอบรมไม่ลดละสาวกเหล่านั้นก็ได้บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมตามพระองค์ตามลำดับถ้าบุคคลผู้ใดไม่ฝึกไม่อบรมก็ย่อมไม่ได้รู้ไม่ได้บรรลุไม่ได้ถึงเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นที่สุดนี่เพราะไม่ได้ฝึกตามเราทั้งหลายก็คงจะปล่อยไว้ให้เนินช้าอยู่จนถึงในบัดนี้ถ้าหากบัดนี้เราไม่ฝึกฝนอีกแล้วเราจะเมื่อไรเล่าเราจะได้เราจะถึงเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้โอกาสอันเหมาะดีแล้วที่เราทั้งหลายสมควรที่จะตั้งใจริเริ่มฝึกปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆเพราะชีวิตก็ดีการเวลาก็ดีมันก็หมดไปหมดไปชนชั้นแห่งวัยของเราก็สิ้นไปสิ้นละระดับไปเมื่อยังเหลืออยู่เท่าไรถ้าเราไม่รีบทำคุณงามความดีอันเป็นที่พึ่งทางใจไว้แล้วมันจะหมดไปจริงๆไม่มีอะไรปรากฏพอที่จะได้ยึดมั่นถือมั่นในจิตใจเลยถ้าหากเราฝึกปฏิบัติอบรมในจิตใจแล้วจิตใจของเรามีหลักมีที่พึ่งถึงแม้ว่าการเวลาหมดไปวัยของเราก็ละระดับไปสู่วัยชราค่ำค่าจนตลอดถึงแตกสลายจิตใจก็จะได้มีความกล้าหาญองอาจไม่ทุกข์ไม่เศร้าโศกเพราะความแก่ชราก็ดีเพราะมรณะคือความตายก็ดีเราได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วเรารู้สิ่งที่ธรรมดาคำว่าสิ่งธรรมดามันมีทั่วไปแก่สังขารทั้งหลายเกิดมาเท่าไหร่มันก็มีอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมดานั้นไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องจิตใจของเราไม่ใช่ธรรมดาแล้วเราจะต้องฝึกเราจะต้องรักษาเพราะเมื่อเรารักษาดีแล้วย่อมมีประโยชน์มากทีเดียวยิ่งอบรมรักษาให้จิตมีความรู้ความฉลาดรู้ตามความเป็นจริงนะจิตแบบนั้นก็จะได้สลัดสิ่งที่มัวหมองซึ่งเป็นมลทินข้าศึกต่อความสงบและความสุข
ให้หมดจดให้สะอาดผ่องแผ้วตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าว่าสจิตตประโยชน์ดับปนังคือทำจิตของเราให้ผ่องแผ้วเอตังบุตธานศาสนานี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ที่เริ่มเข้ามาศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่น่ายินดีที่เราทั้งหลายได้เพียรพยายามทำมาแล้วควรจะทำต่อไปอีกปฏิบัติอยู่เสมอถึงแม้ว่าที่แรกไม่ว่างานใดๆทุกประเภทจะต้องลำบากในเบื้องต้นเพราะเรายังไม่รู้เมื่อเราฝึกไปฝึกไปแล้วคอยเข้าใจคอยรู้จักคอยชำนาญคล่องแคล่วเหมือนกับเราเข้าวัดใหม่ๆการกราบพระก็ยังไม่เรียบร้อยการสวดมนต์ก็ยังไม่เรียบร้อยการทำอะไรก็ไม่เรียบร้อยเมื่อเราเข้ามาฝึกทุกวันทุกวันก็เลยคล่องแคล่วอะไรก็เรียบร้อยอะไรก็ทำได้แม้อบรมจิตใจถ้าเรานั่งไปนั่งที่แรกร่างกายของเราก็รู้สึกมันขัดข้องทุกอย่างทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งอะไรหลายอย่างไม่ว่าใครๆเหมือนกันหมดส่วนหลวงปู่เองก็เหมือนกันแต่ฝึกใหม่ๆเจ็บปวดกระดูกจนกระดูกจะแตกก็อุตส่าห์พยายามทำโดยคิดว่าคนอื่นเขาทำได้เราก็เพียรพยายามคงจะทำได้เพราะปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันค่อยเคยชินไปแล้วก็เป็นธรรมดาความเจ็บปวดก็น้อยลงน้อยลงเราก็มีจิตใจต้านทานได้เพราะฝึกมามีเวลายาวนานพอสมควรทุกองค์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันอาศัยเป็นผู้มีสติระลึกพิจารณาด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสใช้ปัญญาอุบายต่างๆช่วยตัวเราเองพอจิตสงบแล้วความเจ็บปวดก็หายไปเหลือแต่ความสงบความเย็นความสุขวิเวกอยู่ในจิตในใจเป็นผลกำไรที่ให้เรามีศรัทธาเกิดขึ้นจากการกระทำอยากให้กระทำยิ่งขึ้นไปอีกเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี่เป็นความสุขที่ไม่สามารถที่จะเอามาพูดด้วยเสียงหรือมาเขียนด้วยหนังสือให้ถูกตรงที่เดียวเพียงแต่บอกเพียงแต่ได้ยินเพียงแต่ได้เห็นตัวหนังสือเท่านั้นเพราะความสุขเหล่านั้นไม่สามารถจะสัมผัสด้วยตาที่มองเห็นไม่สามารถสัมผัสด้วยหูที่ได้ยินแต่มันต้องสัมผัสกับใจส่วนเดียวไม่สามารถสัมผัสด้วยลิ้นธรรมดาต้องสัมผัสด้วยใจ โดยตรงเมื่ออารมณ์เรียกว่าธรรมอารมณ์ที่ส่วนกุศลเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วมันย่อมรักษาจิตของบุคคลผู้นั้นให้มีความชุ่มชื่นอกอิ่มเอิบให้มีความสงบแน่วแน่ผ่องใสสะอาดรู้ได้เฉพาะบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามฝึกกันปฏิบัติเมื่อเราชำนาญเข้าใจไปแล้วเราก็จะได้ยึดจะได้เป็นที่พึ่งเครื่องหลบภัยอย่างดีเวลาทุกข์เจ็บป่วยได้ขึ้นมาแล้วเราสามารถรักษาจิตใจของเราให้สงบได้นั่นเป็นที่หลบทุกข์หลบภัยทั้งหลายได้เหมือนกับท่านผู้ที่เคยฝึกมาแล้วบางครั้งถ้าเราฝึกจิตของเรามีกำลังดีๆเวลาเจ็บป่วยเวทนาเป็นไข้ไม่สบายขึ้นมาเรามาเห็นทุกข์มันเกิดขึ้นเราพยายามมีสติพิจารณาไม่ยอมให้ทุกข์ครอบงำจิตสามารถที่แยกแยะด้วยอุบายต่างๆพิจารณารักษาจิตไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เสียใจไม่ให้น้อยใจเพราะเวทนานั้นแล้วพิจารณาว่าเวททุกขเวทนานี่ก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เวทนาเราพยายามแยกพิจารณาไปพิจารณาไปเมื่อจิตไม่มีอุปทานขาดจากความยึดเวทนาว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเราเวทนา
เมื่อขาดจากเราแล้วเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาจิตผู้รู้ก็สักแต่ผู้รู้ได้ความสงบอิ่มไม่มีทุกข์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงชนะทุกข์ได้ก็เพราะด้วยวิธีภาวนานี่เองปฏิบัติเวลาครอบงำแล้วแทนที่จะวุ่นวายกลับสงบพระองค์อยู่ในที่ทุกมนุษย์ทั้งหลายทุกเสียใจเพราะพระพลาดจากจริงที่รักที่ชอบใจแต่พระองค์กลับมีความสุขใจเพราะการพลาดห่างจากสิ่งเหล่านั้นมันตรงกันข้ามกับคนไม่ได้ฝึกฝนยิ่งมีความสุขใจมรณะภัยเกิดขึ้นเขาทุกข์แต่ผู้ปฏิบัติอบรมจิตใจมีกำลังแล้วเข้าสู่ความสงบได้ความสุขยิ่งกว่าเราแบกภาระอยู่ปกติธรรมดาเพราะไม่มีขันธ์ที่จะแบกเมื่อเข้าไปสงบแล้วก็เลิกละปล่อยวางขันธ์อยู่แต่ธรรมชาติเบาธรรมชาติอันสุขธรรมชาติอันสงบวิเวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามความสุขมีอยู่แต่เราไม่ได้เรียนไม่ได้ประกอบใช้ให้เกิดประโยชน์เราได้คุณสมบัติอันล้ำค่าคืออัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์เป็นเครื่องมือพระพุทธเจ้าใช้ได้ใช้เครื่องมือนี้จนได้เป็นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายก็ใช้เครื่องมือนี้ได้เป็นอริยะเลยธาตุขันธ์เหล่านั้นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่บูชาสักการะบูชาไปด้วยกลายเป็นพระธาตุเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าไปประทับที่ใดอยู่ที่ใดก็กลายเป็นปูชนียสถานในที่นั้นนั่นนะเพราะพลังแห่งจิตใจที่ได้อบรมดีแล้วนี่ความดีมันก็ปรากฏขึ้นให้เราเห็นบางคนว่าบาปทำบาปไม่เห็นบาปทำบุญไม่เห็นบุญคนไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญก็ไม่เห็นถึงบุญอยู่เฉพาะหน้าของมันก็ไม่เห็นเพราะไม่รู้เพราะเห็นแล้วก็นึกว่าอย่างอื่นไปสิ่งอื่นไปเพราะเราไม่รู้เมื่ออบรมให้รู้บุญมีจริงบาปมีจริงกรรมดีมีจริงกรรมชั่วมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วเกิดเวียนว่ายตายเกิดมีจริงสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมแต่ใครทำดีก็ได้ผลที่ดีเราไปเกิดในที่นี้นี่อันนี้เป็นความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงไว้เพื่อความไม่จริงพระองค์ทรงตรัสสังวาจาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายคนน้อมเชื่อแล้วตั้งใจปฏิบัติตามทำได้อยู่อย่างนี้เราทั้งหลายจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญแสดงมายุติเท่านี้แต่นี้ไปภาวนาต่อสมควรแต่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน